สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเจอข้อความว่าบอกว่าเช็คแล้วเนี่ยไม่พบข้อมูลของท่านอาจจะด้วยเนื่องเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หรือบอกว่าเนี่ยไปเช็คแล้วบอกว่าไปเช็คผลการโอนเงินแล้วบอกว่าอยู่ระหว่างผลการตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนนะครับทีนี้เนี่ยทำไมถึงขึ้นอย่างนี้บางคนเนี่ยเฮ้ยเช็คแล้วได้รับสิทธิ์แล้วหรือว่าเช็คสามารถเช็คได้ว่าตัวเองเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเพราะว่านะครับเขาแบ่งกลุ่มของเกษตรกรเนี่ยออกเป็น2กลุ่มนะครับทีนี้เนี่ยกลุ่ม1และกลุ่ม2เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับสำหรับกลุ่ม1ก่อนนะครับกลุ่ม1เนี่ยก็คือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรนะครับที่มีการปรับปรุงข้อมูลของปี62หรือปี63เนี่ยภายตั้งแต่ก่อนวันที่30เมษายนนะครับปี63ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่ม1กลุ่มนี้นะครับท่านสามารถที่จะเช็คสิทธิ์ได้เลยนะครับผมนะกลุ่มนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยชื่อของท่านเนี่ยอยู่ในระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยนะครับท่านสามารถเช็คได้เลยว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหากกรณีที่ท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับท่านสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่5มิถุนายนนะครับโดยที่เขาบอกว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะครับแต่ว่าเป็นเวลาราชการเฉยๆนะครับก็ประมาณ 8:00 น.ถึงประมาณ 4:00 น.นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่1นะครับทีนี้นะครับในกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เกษตรกรนะครับมีการปรับปรุงข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมนะครับซึ่งหมายความว่าเพิ่งปรับปรุงนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะถ้าเกิดเพิ่งปรับปรุงเนี่ยข้อมูลของคุณเนี่ยจะยังเพิ่งถูกอัปเดตขึ้นไปในระบบนะครับทีนี้เนี่ยทำให้ท่านเนี่ยเช็คแล้วว่าเฮ้ยท่านยังอาจจะไม่พบข้อมูลหรือว่าเช็คผลการโอนเงินแล้วพบว่าท่านเนี่ยรอผลจากหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่2นี้นะครับท่านสามารถที่จะเช็คได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับถ้าเช็ควันที่27พฤษภาคมนะครับแล้วยังไม่พบข้อมูลหรือว่ามีการผิดพลาดหรือว่าไม่รับสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านให้ท่านเนี่ยไปทำการยื่นอุทธรณ์นะครับโดยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนะครับสำหรับเกษตรกรกลุ่มที่2กลุ่มนี้นะครับซึ่งการยื่นอุทธรณ์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองนะครับที่8หน่วยงานนะครับตามนี้นะครับสะดวกที่ไหนนะครับให้ไปที่นั่นนะครับตรงนี้อ่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่5มิถุนายนนะครับปี63นั่นเองนะทีนี้นะครับเอกสารที่ใช้ในการอุทธรณ์นะครับจะประกอบไปด้วย1ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือว่าในกรณีที่ท่านไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ด้วยตนเองนะครับก็สามารถที่จะใช้ใบมอบอำนาจได้นะครับให้ผู้ใดไปทำการแทนนะครับข้อที่2ก็คือแบบรับเรื่องร้องทุกข์นะครับซึ่งแบบรับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่รับเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเขาจะมีให้นะครับตรงส่วนนี้นะครับโดยนะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยยื่นอุทธรณ์นะครับท่านสามารถที่จะตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้เนี่ยภายใน8วันหลังจากที่ท่านยื่นอุทธรณ์นะครับตรงนี้นะครับก็คือหลังจากที่ท่านยื่นอุทธรณ์นะครับท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นอุทธรณ์ของท่านได้นะครับภายใน8วันหลังจากที่ท่านยื่นอุทธรณ์นะครับแต่ว่าถ้าสักประมาณ1สัปดาห์5วันหรือว่าอะไรเงี้ยให้ท่านลองเข้ามาตรวจเช็คดูสักครั้งนึงนะครับผ่านทางเว็บไซต์นี้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้นะครับเพราะว่าผมเคยทำลิงก์อธิบายว่าเจ้าตัวเว็บไซต์เจ้าตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับนะทีนี้นะครับมาพูดกันสั้นๆละกันสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับสามารถจะทำการได้ทั้งตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรนะครับหรือว่าตรวจสอบผลการโอนเงินนะครับหรือตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์นะครับหรือว่ารวบรวมคำถามต่างๆนะครับหรือว่ารวมไปถึงนะครับเช็คผลการขึ้นทะเบียนความเป็นเกษตรกรของท่านนะครับที่รวบรวมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านพืชผลนะครับหรือว่าทางด้านปศุสัตว์หรือว่ารวมไปถึงทางด้านประมงหรือว่าชาวสวนยางพารานะครับก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวนะครับเช็คได้ทุกอย่างเลยนะครับไปได้ทุกที่ที่ท่านต้องการนะครับตรงนี้ซึ่งผมมีทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยท่านลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยบอกอะไรท่านได้บ้างนะครับตรงนี้โอเค
ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ